ณัฐพรไม่กดดันคนลุ้นแต่งรัก4ปีเรียบง่ายความสุขไม่ควรยากบันเทิง16พค2567ถึง22นาฬิกา34นาทีแต้วณัฐพรไม่กดดันคนลุ้นแต่งรัก4ปีเรียบง่ายความสุขไม่ควรยากชี้เป็นเรื่องเหนือการควบคุมรับยังไม่ได้คุยจริงจังให้ดูที่การกระทําเป็นคู่รักที่ดีกรีความหวานไม่เคยแผ่วสำหรับนางเอกหน้าหวานแต้วณัฐพรเตมีรักและไฮโซในประไนพรประภาจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าจะได้ยินข่าวดีของทั้งคู่เร็วๆนี้ไหมล่าสุดวันที่16พฤษภาคม2567ที่งานบวงสรวงละครในวันที่ฝนพร่างพรายณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ลานด้านหน้าศาลพระพิฆเนศโดยแต้วเผยว่ายังไม่มีกลิ่นเรื่องขอแต่งแต่ไม่ได้รู้สึกกดดันขอโฟกัสในทุกวันดีกว่าคบกันมากี่ปีแล้ว4ปีแล้วค่ะแต้วณัฐพรมันเวอร์วังขึ้นทุกปีไหมไม่หรอกค่ะมันเรียบง่ายขึ้นเรื่อยๆแต้ว่าความสุขมันไม่ควรจะยากเป็นอะไรที่เรียบง่ายมันควรจะมีความสุขได้ทุกวัน4ปีแล้วยังสม่ำเสมอหรือเพิ่มขึ้นเรียกว่าเรียบง่ายแต่เข้าใจกันมากขึ้นตอบโจทย์กับชีวิตช่วงนี้ที่เราอยากผ่อนคลายสบายสบายก็ดีนะคะแต้ว่าเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดกันเวลามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากได้คำปรึกษาบางทีเราคิดว่าเราขาดตรงนี้ไปเขาก็ช่วยได้เรียบง่ายแต่มีเซอร์ไพรส์ไหมก็เป็นดอกไม้ดอกไม้ก็เซอร์ไพรส์แล้วแหละเวลาวันครบรอบเราคาดหวังไหมว่ามันต้องมีอะไรพิเศษไม่นะแค่จำได้นะตอนนี้แต่ว่าชีวิตมันมีอะไรให้เราทำเยอะมากเราหรือเขาจำได้ทั้งคู่หัวเราะต่างคนก็ต่างมีภารกิจในการจัดการชีวิตตัวเองเคลียร์งานต่างๆแค่นึกถึงและเติมความสุขให้กันเป็นความสบายใจก็โอเคแล้วมีคนลืมบ้างไหม4ปีที่ผ่านมาไม่มียังไม่มีแต่ต่อไปไม่รู้หัวเราะในช่อดอกไม้มันมีอะไรซ่อนอยู่ไหมแกอย่ากดดันดิมันคือความพิเศษเขาตั้งใจเลือกชอบพิเศษกระดาษที่ห่อมาก็พิเศษอยู่ชอบการเซอร์ไพรส์ไหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะเราชอบแบบอะไรที่เราตั้งตัวได้ให้มันไปเป็นตามโอกาสมีความกังวลไหมว่าต้องสวยตลอดหลังจากนี้อยากสวยตลอดนะเราต้องดูแลตัวเองพออายุมากขึ้นก็จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะบางทีตื่นมาก็ตาดำเกินเบอร์ไปละบางทีไปยิ้มเมื่อก่อนปล่อยหน้าเปลือยก็เริ่มรู้สึกรับตัวเองไม่ค่อยได้บางทีก็ใส่แว่นใส่คอนซีลเลอร์นิดหน่อยแต่งหน้าไปยิ้มแล้วช่วงนี้มีบ้างเพิ่มความมั่นใจไม่ติดขนตาเดี๋ยวมันจะดูโป๊ะไปไม่เขียนคิ้วแต่ปัดคิ้วหัวเราะเป็น everyday look ที่ดูเป็นธรรมชาติคิดว่าเขาจะมีโมเมนต์คุกเข่าขอไหมไม่ได้คิดเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามีความสุขทุกวันอย่างนั้นดีกว่าค่ะมีทริปต่างประเทศที่ไหนหรือยังปีนี้มีอยู่เขามีเตรียมไหมถ้าไปเที่ยวให้เตรียมชุดเผื่อไว้ไม่ค่ะไม่ได้เตรียมวันนี้แค่ตัวเราเองยังจัดการกับความสม่ำเสมออารมณ์และอะไรต่างๆอยู่เลยเราดีลในสิ่งที่เราทำได้ปล่อยใจเรื่องนี้มากเลยใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่เหนือการควบคุมจอยนี่แหละดีแล้วจริงๆเรามีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสอยู่เขาปล่อยจอยเหมือนเราไหมก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นเรื่องของเขาด้วยเรามาตอบแทนมันก็ไม่ได้มันมีส่วนที่เป็นเรื่องของเราและไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกันหัวเราะมันมีกลิ่นยังว่าใกล้แล้วไม่มีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นยังไม่ได้คุยกันเลยหรือว่าสักเมื่อไหร่ดีมันไม่ได้คุยจริงจังแต่เป็นอะไรที่ไม่ได้พูดตรงๆคือมันเหนือคำพูดเขาเรียกว่ามันต้องดูที่การกระทำเนาะบางทีเราจะเชื่อแต่คำพูดไม่ได้เราต้องดูที่การกระทําของตัวเราและคนรอบข้างผู้ใหญ่แซวยังว่าใกล้หรือยังไม่มีค่ะแต่คนเชียร์มันทําให้เรากดดันไหม
ไม่เลยค่ะแต้วว่าโอเคด้วยอายุใดๆไม่แปลกใจที่ทุกคนถามแต่แต้วไม่ได้รู้สึกว่ากดดันอะไรคาดปาล์มน้ำมันปี67ผลผลิต18ล้านตันเกษตรศาสตร์ลั่นอย่ากดราคาเศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 15:27 นนายฉันทานนท์ วรรณขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสสก.เปิดเผยว่าปี2567คาดสถานการณ์ปาล์มน้ำมันทั้งประเทศที่มีเนื้อที่ให้ผล 6.381 ล้านไร่เพิ่มขึ้น 132,959 ไร่หรือ 2.13%จากปีที่แล้วที่มีเนื้อที่ให้ผล 6.248 ล้านไร่มีผลผลิต 18.121 ล้านตันลดลง 146,471 ตันหรือ 0.80% จากปีที่แล้วที่ให้ผลผลิต 18.267 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 2,840 กิโลกรัมต่อไร่ลดลง 84 กิโลกรัมต่อไร่หรือ 2.87% จาก 2,924 กิโลกรัมต่อไร่สำหรับเนื้อที่ทั้งประเทศคาดว่าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคใต้เนื่องจากปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เมื่อปี 2564 ซึ่งเป็นการปลูกปาล์มน้ำมันแทนยางพาราและบางส่วนขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแทนพื้นที่นาและพื้นที่รกร้างเริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้ทั้งนี้การขยายเนื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมันเมื่อปี 2564 มีสาเหตุมาจากราคาปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ดีด้านผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตรวมทั้งประเทศคาดว่าลดลงเนื่องจากในช่วงปลายปี 2565 จนถึงพฤษภาคม2566ต้นปาล์มน้ำมันได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอทำให้ทางใบบางส่วนพับต้นปาล์มน้ำมันไม่สมบูรณ์การออกทลายที่จะเก็บในปี2567ลดลงและในช่วงเดือนพฤศจิกายน2566จนถึงต้นปี2567คาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันซึ่งอาจส่งผลให้น้ำหนักต่อทลายลดลงอย่างไรก็ตามผลผลิตปีนี้จะออกสู่ตลาดมากสุดตั้งแต่เดือนมีนาคมมิถุนายนคิดเป็น 38% ของผลผลิตทั้งหมดโดยเดือนอบคอคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ 1.694 ตันทั้งนี้ราคาผลละปาล์มน้ำมันทั้งทลายคลาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์แรกของเดือนอบคอเฉลี่ยกิโลกรัมละ4.12 บาทด้านแนวทางบริหารจัดการของภาครัฐโดยคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติกนป.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็นอนุกรรมการทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการให้ปริมาณน้ำมันปาล์มภายในประเทศเกิดความสมดุลรวมถึงกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มซึ่งคณะอนุกรรมการได้มีการเฝ้าระวังและมีแนวทางในช่วงเดือนที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากโดยให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีแผนการปิดดำเนินการในช่วงวันหยุดของเดือนเมษายน 2567 เพื่อไม่ให้มีการกระจุกตัวในการรับซื้อผลผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มช่วงก่อนและหลังวันหยุดและมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบโดยทั่วกันรวมทั้งขอความร่วมมือให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่โรงงานโดยตรงเป็นลำดับแรกและพิจารณาจัดช่องทางพิเศษสำหรับเกษตรกรแยกออกจากผู้ประกอบการลานเท
รวมถึงรับซื้อผลปาล์มน้ำมันในราคาที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันปาล์มดิบและไม่ให้มีการกดราคาหรือปฏิเสธการรับซื้อผลปาล์มของเกษตรกรโดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มมีการติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงเรื่องการทำปาล์มคุณภาพเพื่อไม่ให้อัตราสกัดน้ำมันลดลงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันของเกษตรกรและต้นทุนในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มได้เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนพบเซอร์เบียเนชั่นลีกนัด2คืนนี้กีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 17:08 น.วอลเลย์บอลสาวไทยมีคิวลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกในการแข่งขันศึกเนชั่นลีก2024คืนนี้และนี้คือสถิติในการพบกันก่อนหน้านี้ของทั้ง2ทีมความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกหลังประเดิมสนามพ่ายสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลกด้วยสกอร์1-3เซตล่าสุดวอลเลย์บอลสาวไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดที่2พบกับเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกคืนนี้เวลาเที่ยงคืนคืนวันที่17พฤษภาคมนี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 HD ถ่ายทอดสดรวมทั้งช่องทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน CS 7 HDmakabu.tv และเว็บไซต์ teroasia.com สำหรับสถิติระหว่างวอลเลย์บอลสาวไทยพบเซอร์เบีย5นัดหลังสุดทีมสาวไทยชนะได้1นัดและเซอร์เบียเอาชนะไปได้ถึง4นัดเปิดช่องทางดูสดวอลเลย์บอลหญิงไทยปะทะเซอร์เบียศึกเนชั่นลีกคืนนี้ทีมพิชญาสุดปังเปิดสถิติน่าสนใจวอลเลย์บอลสาวไทยเกมพ่ายสหรัฐวอลเลย์บอลสาวไทยสุดต้านพ่ายเบอร์2โลกประเดิมเนชั่นลีกวันที่17มิถุนายน2023ไทยแพ้เซอร์เบีย 2-3 เนชั่นลีกวันที่7ตุลาคม2022ไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 ชิงแชมป์โลกวันที่2มิถุนายน2022ไทยชนะเซอร์เบีย 3-2 เนชั่นลีกวันที่1มิถุนายน2021ไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 เนชั่นลีกวันที่2สิงหาคม2019ไทยแพ้เซอร์เบีย 0-3 โอลิมปิกเกมรอบคัดเลือก